ช่วงปีใหม่นะครับเป็นปีที่ทุกปีเป็นประจำทุกปีครับที่พวกเราจะเป็นมีการรื่นเริงแล้วก็มีการสังสรรค์กันปีนี้ก็เช่นกันครับก็คงจะมีงานรื่นเริงและสังสรรค์กันประกอบกับปีนี้เป็นวันหยุดค่อนข้างยาวนะครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่อยู่ในต่างจังหวัดที่ไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดก็เชื่อเหลือเกินว่าใจก็จะรีบกลับมาหาญาติมาสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นของเครือญาติในจังหวัดร้อยเอ็ดผมจึงขออนุญาตฝากความห่วงใยโดยขออนุญาตกราบเรียนให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดครับได้บอกกับญาติที่ไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดไม่ต้องรีบเร่งกลับมาครับหากขับรถเข้ามาง่วงก็ขอให้หยุดพักเมาก็ขอให้หยุดรถเมื่อหายง่วงเมื่อหายเมาแล้วจึงเดินทางต่อเราให้เขาเสียเวลาเพียงเล็กน้อยนะครับให้หยุดพักให้เต็มอิ่มซะก่อนแล้วค่อยเดินทางเสียเวลาเพียง3ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่เป็นไรแต่เราอยากให้เขามาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นผมจึงใคร่ขอกราบเรียนให้พ่อแม่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่มีญาติที่ไปทำงานในต่างจังหวัดเมื่อเขาโทรมาบอกว่าจะกลับถึงบ้านเวลานั้นเวลานี้ขอให้ช่วยเตือนสตินิดนึงถ้าง่วงถ้าเมาให้หยุดก่อนเราอยากกอดเขาด้วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็ด้วยความมีสวัสดิภาพที่เขาเดินทางมาถึงบ้านด้วยปลอดภัยนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะขอฝากพี่น้องชาวร้อยเอ็ดได้ฝากเตือนลูกหลานเราที่ไปทำงานในต่างจังหวัดสำหรับในเรื่องอื่นๆความปลอดภัยในท้องถนนครับขอฝากพี่น้องชาวร้อยเอ็ดอีกประการหนึ่งครับเรื่องวินัยด้านการจราจรเนื่องจากว่าในช่วงปีใหม่รถราจะคับคั่งครับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเราก็อยู่ในอัตราการเจริญเติบโตที่ดีมากทำให้มีปริมาณใช้รถใช้ถนนเยอะผู้คนก็มีเยอะนะครับแล้วในช่วงนี้ทุกจังหวัดมีกิจกรรมที่เป็นการแสดงหรือมีการสังสรรค์กันเพราะนั้นการเคลื่อนย้ายหรือว่าการเคลื่อนที่ของบุคคลโดยยานพาหนะก็จะมีสูงไปด้วยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ยิ่งสูงไปด้วยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อัตราอุบัติเหตุลดลงก็คือวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกประการหนึ่งคืออุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของยานพาหนะที่ใช้เพราะนั้นในสองส่วนนี้ผมจึงใคร่ขออนุญาตให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกท่านครับได้มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรแล้วก็ตรวจสอบสภาพยานพาหนะของท่านให้อยู่ในสภาพที่ดีจะมีข้อบกพร่องโดยเฉพาะในเรื่องเบรกนะครับหรือในเรื่องไฟส่องสว่างในระหว่างการเดินทางประการสุดท้ายครับที่ผมอยากจะขออนุญาตขอความร่วมมือพี่น้องชาวร้อยเอ็ดครับปีหน้าปี2558เราเป็นปีรงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดเราใช้แคมเปญทีมว่ามนต์เสน่ห์จังหวัดร้อยเอ็ดหรือเป็นภาษาอังกฤษว่า Fascinating ร้อยเอ็ดขอให้ทุกท่านได้สร้างความประทับใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 1. มีรอยยิ้มให้กับคนข้างเคียง 2. มีรอยยิ้มให้กับแขกที่มาเยี่ยมบ้านเราและก็ 3. ครับท่านครับช่วยทำความสะอาดหน้าบ้านนะครับตกแต่งหน้าบ้านตนเองหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันครับให้มีความสวยสดงดงามรองรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับแล้วก็ขอความกรุณาท่านครับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวในบ้านเราขอให้มีมิตรจิตมิตรใจเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีแก่ผู้มาเป็นแขกของเราบางครั้งรถเข้ามาเสียอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเราช่วยซักถามช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ด้วยครับเหมือนกับว่าถ้าเราไปเที่ยวถิ่นอื่นแล้วเราไปประสบรถเสียหรือประสบอุบัติเหตุเราคงต้องการความช่วยเหลือแล้วก็หากคนบ้านนั้นช่วยเหลือเราผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ประทับใจไปชั่วชีวิตของเขาแล้วเขาก็จะไปพูดกล่าวชมเชยถึงเกียรติยศเกียรติภูมิของคนร้อยเอ็ดครับที่ได้ดูแลแขกบ้านแขกเมืองเป็นอย่างดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมใคร่ขออนุญาตกราบขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยดูแลความปลอดภัยในท้องถนนแทนผู้ว่าราชการจังหวัดของท่านด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ